สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการเริ่มต้นเลี้ยงจิ้งหรีดในยุคที่โควิดกำลังระบาดนะเร,เราควรจะเตรียมตัวเช่นไรทําเช่นไรคลิปนี้แนะนำสำหรับน้องใหม่ที่กำลังคิดจะหาอาชีพที่สองอาชีพที่สามหรือกระทั่งใครที่กำลังมองหาอาชีพที่หนึ่งนะอาจจะลาออจากงาน ตกงานโดยกระทันหันหรือมีเหตุจําเป็นที่จะต้องออกจากงานแล้วกํลาลังหาอาชีพที่1ห,หาอาชีพที่จะต้องทําต่อไปเพื่อสร้างไรายได้แล้วก็ใช้เลี้ยงครอบครัวใช้เลี้ยงตัวเองนะริมนี้จะมาแนะนําในเรื่องของอาชีพเลี้ยงจริงหลีซึ่งก็จะรวมไปถึงอาชีพอื่นๆด้วยนะคะเนื่องจากอาชีพเลี้ยงจริงหลีดมันเป็นอาชีพ นายตัวเองอะเพื่อนๆบริหารทุกอย่างเองเลี้ยงเองผลิตเองขายเองทําตลาดเองบริหารจัดการเงินทุนอะไรต่างๆมันเป็นของเราเองเราจะต้องคิดเองทบทวนเองวางแผงเองนะคะฉะนั้นบางทีเราเราซึ่งอยู่ข้างนอกหมายถึงไม่ได้พึ่งเข้ามาเลี้ยงหรือยังไม่ได้เริ่มลงมืออะไรเลยมองจากข้างนอกเข้ามาจะยังไม่เห็นปัญหานะะ อัน,นี้อยู่ข้างในอยู่ในอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดมาสักระยะหนึ่งก็เลยมองเห็นปัญหาที่จะต้องคอยเตือนน้องใหม่ที่จะเข้ามานะฮะหลักสําคัญของการทําไม่ว่าจะทุกอาชีพอะไรเลยถ้าเราเป็นผู้ผลิตเองแล้วเราเป็นผู้ขายได้มันจะมั่นคงค่ะนะะอย่างเช่นพ่อแม่นนิ์เนี่ยเป็นเกษตรกรมีอาชีพหลักคือทํานา มาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่อันนี้เป็นเด็กเลยนะเขาเป็นผู้ผลิตแต่ทีเนี้ยเขาไม่ได้เป็นผู้ขายเองนะผลิตออกมาก็ไปขายที่โรงสีแต่ละปีก็จะได้ยินบน่นว่าโอ้ยซื้อข้าวถูกจังเลยข้าวปีนี้ถูกมากไม่คุ้มโนนนนี่นั่นคือจะมีเสียงบน่นเสียงเล่าอ้างแต่เขาก็ยังคงก้มหน้ารับกับราคานั้น ไม่เคยที่จะผันตัวเองออกมาเป็นทั้งผู้ขายหมายถึงผลิตเองขายเองด้วยนะคะคำว่าขายเองไม่ใช่ไปฝากเขาขายแบบนั้นไม่เรียกว่าขายเองนะมันก็จะได้ราคาที่ถูกนะฉะนั้นหากว่าใครหรือเพื่อนๆท่านไหนที่มองหาอาชีพอยู่ตอนนี้นะทุกอาชีพมันสามารถทำเป็นไรายได้หลักได้แต่เราจะต้องเป็นทางผู้ผลิต แล้วก็เป็นทั้งผู้ขายเองได้ด้วยนะคะมันจะเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วไรายได้มันถึงจะมากพอในการที่จะใช้เลี้ยงชีพเรานะเพื่อนๆถ้าเป็นผู้ผลิตแล้วไปฝากเขาขายราคามันไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็จะเรียกร้องอะไรไม่ได้ถูกไหมไม่ใช่เราเป็นผู้ผลิตแล้วอยากขายราคาที่สูงโดยที่ขายให้คนกลางเขาเข้าไปไม่ได้เขาก็ไม่ซื้อเราค่ะ คนกลางเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเขาก็จะมีต้นทุนในการคำนวณของเขาไว้แล้วว่าประมาณเท่าไหร่เขาถึงจะไปได้นะฉะนั้นหากอยากได้ราคาดีก็ต้องขายเองนะนี่คือหลักง่ายๆของการทำธุรกิจทั่วไปฉะนั้นใครที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงจงิ้งหรีดนะคะน,นี่แนะนำเลยว่าถ้าอยากจะเข้ามาในอาชีพนี้ผลิตเองต้องขายเองเป็นด้วยแล้วจะไปรอดค่ะ โอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะหากมีข้อสงสัยก็ทักถามกันเข้ามาตามช่องทางที่นิทิ้งไว้ให้นะ facebook จะเป็นเพจอันนี้คนเลี้ยงแมงนะเบอร์โทรเป็นทั้ง id l i n e ด้วยนะติดต่อได้แล้วก็มีคำถามก็เมนได้คะ่ะเดี๋ยวมาตอบให้นะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ